สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Total Recall เป็นเรื่องราวของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งที่คิดอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองและในศตวรรษนี้เทคโนโลยีนั้นก้าวไกลไปมากจนสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้แต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ๆพระเอกของเราก็ได้โดนตามล่าซะงั้นไม่ว่าพระเอกจะหนีไปที่ไหนในมุมโลกนี้เขาก็โดนตามล่าอยู่ดีจนทำให้เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบโต้พวกเขาและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเริ่มมาที่การอธิบายว่าปลายศตวรรษที่21มีการเกิดสงครามโลกด้วยนิวเคลียร์เกิดขึ้นทำให้พื้นที่โลกนั้นอยู่อาศัยไม่ได้เป็นส่วนมากในตอนนี้พื้นที่โลกมีเพียง2ที่เท่านั้นที่อยู่ได้ซึ่งที่แรกนั่นก็คือสาธารณรัฐรีเทนและอีกที่นั่นก็คืออนานิคมซึ่ง2ที่นี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของโลกกันเลยแต่พวกเขาก็ได้มีเทคโนโลยีโดยการเจาะผ่านตรงกลางของโลกและในแต่ละวันชนชั้นแรงงานของอนานิคมก็จะเดินทางไปที่เมืองใหญ่เพื่อทำงานจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ดักลาสหรือว่าพระเอกเขาได้ตื่นขึ้นมายังสถานที่ที่หนึ่งและหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกทั้งคู่ได้วิ่งหนีการไล่ล่าแต่ทั้งคู่ก็วิ่งหนีไม่รอดพระเอกนั้นได้โดนจับตัวไปส่วนหญิงปริศนานั้นตกลงไปอีกทีจากนั้นพระเอกก็ตื่นขึ้นจากความฝันเมื่อสักครู่พระเอกแค่ฝันไปแต่พระเอกนั้นฝันแบบนี้ทุกวันฝันเวลาเดิมและฝันแบบเดิมทุกครั้งจนทำให้ภรรยาของพระเอกที่มีชื่อว่ารอลี่ห่วงพระเอกและถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งพระเอกก็โกหกว่าในฝันนั้นพระเอกโดนไล่ล่าคนเดียวจากนั้นก็ได้มีข่าวออกมาว่าผู้ก่อการร้ายวางระเบิดที่รถไฟซึ่งรอลี่ภรรยาของพระเอกที่ทำงานเป็นเจ้าที่ฉุกเฉินก็ต้องไปดูสถานการณ์นักข่าวนั้นรายงานว่าการระเบิดแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว4ครั้งและทุกครั้งก็ได้โยงไปหาหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อว่าแม็กไทรัสซึ่งแม็กไทรัสเขามีแนวคิดที่ว่าชาวสหพันธรัฐรีเทนนั้นเอาเปรียบเราแม็กไทรัสนั้นมองว่าเหล่าคนที่อยู่อนานิคมนั้นควรจะมีฐานะเท่าเทียมกับคนที่อยู่รีเทนแต่พวกเขากลับโดนกดขี่ข่มเหงซึ่งมันไม่ยุติธรรมทำเหมือนกับคนที่อาศัยอยู่ในอนานิคมนั้นเป็นทาสและการระเบิดครั้งนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นฝีมือของคลาวฮาวเซอร์อดีตเจ้าที่หน่วยข่าวกรองพิเศษซึ่งตอนนี้แปลพักไปอยู่กับแม็กไทรัสฝั่งพระเอกที่ดูข่าวอยู่และเกิดเบื่อข่าวจึงออกไปชมวิวด้านนอกและตอนนี้พระเอกก็อาศัยอยู่ในอาณานิคมซึ่งมีประชากรที่แน่นหนาและเป็นชนชั้นแรงงานจากนั้นพระเอกก็ได้แต่งตัวเพื่อออกไปทำงานของเขาซึ่งการไปทำงานพระเอกต้องไปขึ้นเดอะฟอลเพื่อเดินทางผ่านแกนกลางโลกและไปทำงานที่รีเทนระหว่างทางพระเอกก็ได้เห็นโฆษณาของบริษัทรีคอลที่โฆษณาว่าจะสามารถมอบประสบการณ์ความทรงจำดีๆให้กับผู้ที่ใช้บริการได้จากนั้นพระเอกก็ได้เดินไปหาแฮร์รี่เพื่อนของเขาและทั้งคู่ก็ทักทายกันและไปนั่งเดอะฟอลเพื่อเดินทางไปทำงานและเมื่อพวกเขามาถึงรีเทนรีเทนก็ได้มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเพราะการระเบิดเมื่อเช้านี้จากนั้นพระเอกและแฮร์รี่ก็ได้เดินทางเข้ามาที่โรงงานผลิตหุ่นยนต์ที่พวกเขาทำงานอยู่พระเอกได้ถามแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่เห็นโฆษณาบริษัทรีคอลไหมที่พวกเขาขายความทรงจำแฮร์รี่จึงบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมีคนนึงไปใช้บริการและได้การความจำเสื่อมมาแทนซึ่งในขณะที่พวกเขาคุยกันก็ได้มีเด็กใหม่คนนึงนั่งฟังอยู่และหัวหน้างานของที่นี่ก็มาประกาศว่าวันนี้ทุกคนต้องทำงานสองกะเพราะเหตุการณ์ระเบิดนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งเพิ่มกำลังคนเพื่อผลิตหุ่นยนต์เพิ่มพร้อมกับให้พระเอกเป็นคนสอนงานเด็กใหม่แทนและในขณะที่พระเอกและเด็กใหม่กำลังผลิตหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอยู่นั้นเด็กใหม่ก็บอกกับพระเอกว่าเพื่อนของพระเอกที่มีชื่อว่าแฮร์รี่น่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรีคอร์ดเพราะเขาหนักเคยไปลองมาแล้ว3รอบพร้อมกับยื่นนามบัตรชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแม็กให้กับพระเอกจากนั้นด้วยสถานการณ์เกิดการก่อการร้ายเกิดขึ้นพวกพระเอกและแรงงานทุกคนต้องไปเซ็นเอกสารรักษาความลับของบริษัทนี้เมื่อเซ็นเสร็จพวกพระเอกก็ต้องเดินทางกลับไปที่อนานิคมพระเอกกลับไปถึงห้องและก็พบข้อความของรอรี่ว่าวันนี้เธอนั้นเหนื่อยมากซึ่งเธอขอนอนก่อนพระเอกจึงได้ออกไปที่ร้านเหล้าเพื่อไปกินเหล้ากับแฮร์รี่เมื่อกินเหล้ากันเสร็จแฮร์รี่จึงได้เตือนพระเอกว่าถ้ามีอะไรค้างคาใจรีบไปจัดการซะก่อนมันจะทำลายชีวิตของพระเอกเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่รีคอร์ตามที่เด็กใหม่นั้นแนะนำมาพระเอกได้เจอกับแม็กเจ้าของรีคอร์สาขานี้ซึ่งแม็กก็อธิบายว่ารีคอร์นั้นจะขายความทรงจำให้กับพระเอกโดยการที่ยัดความทรงจำใส่สมองเราเลยเราจะเหมือนกับการที่ว่าเห็นชีวิตจริงแต่มันเป็นแค่ภาพลวงตาแต่มันก็รู้สึกได้จริงแต่คำเตือนก็คือสิ่งที่เราจะทำนั้นต้องสร้างมาใหม่เท่านั้นห้ามเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าไปในความทรงจำตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วแฟนชื่อว่า A เราอยากให้ A นี้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของเราและทำสิ่งดีๆให้กับเราแบบนี้ไม่
ได้เพราะว่าเรามีอยู่แล้วพระเอกจึงเลือกว่าให้ตัวเองนั้นเล่นเป็นสายลับโดยให้พระเอกเป็นสายลับ2หน้าให้พระเอกทำงานให้กับแม็กไทรอัตและประธานาธิบดีโดยขายข้อมูลให้กับทั้ง2ฝ่ายเลยและพระเอกจึงได้ขึ้นไปนั่งที่เครื่องรีคอร์และเครื่องรีคอร์ก็ได้ฟ้องว่าการทำงานผิดปกติแม็กจึงได้ด่าพระเอกว่าพระเอกนั้นโกหกพระเอกนั้นเป็นสายลับอยู่แล้วทำให้เครื่องรีคอร์นั้นเกิดปัญหาพระเอกก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเขาเป็นสายลับตอนไหนและเขาก็งงมากและในตอนนั้นเองหน่วยจู่โจมพิเศษก็ได้เข้ามาภายในรีคอร์และมาล้อมพระเอกเอาไว้จากนั้นก็สังหารทุกคนยกเว้นพระเอกหน่วยจู่โจม10กว่าคนล้อมพระเอกเอาไว้และกำลังจะจับพระเอกแต่พระเอกก็ได้แย่งปืนมาได้จากนั้นก็ได้ลงมือสังหารหน่วยจู่โจมพิเศษทั้งหมด10กว่าคนได้อย่างง่ายดายซึ่งตอนนี้พระเอกงงมากว่าเขาทำได้ยังไงและหน่วยจู่โจมพิเศษด้านนอกก็กำลังจะบุกเข้ามาพระเอกจึงได้ใช้ระเบิดทำให้พื้นนั้นเป็นรูจากนั้นก็หนีลงไปทางด้านล่างตอนนี้พระเอกสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วจนสามารถหนีหน่วยจู่โจมมาได้และกลับมาที่บ้านส่วนที่บ้านของพระเอกรอลลี่ก็กำลังดูข่าวว่ามีผู้ก่อการร้ายหนึ่งคนสังหารเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมพิเศษไปทั้งหมดกว่า20คนพระเอกที่ได้กลับมาถึงบ้านพอดีจึงได้ยืนดูข่าวและก็ได้บอกกับรอลลี่ว่าคนที่ฆ่าน่ะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นพระเอกเองที่ฆ่าลอลลี่จึงบอกว่าพระเอกนั้นจะมาล้อเล่นอย่างนี้ไม่ได้แต่พระเอกก็ยืนยันว่าเขานี่แหละเป็นคนทำแต่ในข่าวน่ะบอกเวอร์เกินพระเอกฆ่าไปแค่10กว่าคนไม่ถึง20ลอรี่เธอจึงได้เข้ามากอดพระเอกพร้อมกับปลอบพระเอกว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่เธอกับรัดคอพระเอกเพิ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆจนพระเอกนั้นหายใจไม่ออกจากนั้นพระเอกจึงได้พยายามดิ้นและได้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างพระเอกและลอรี่เธอพยายามหยิบปืนมาและยิงใส่พระเอกและพยายามที่จะสังหารพระเอกแต่สุดท้ายพระเอกก็สามารถแย่งปืนมาได้และจ่อที่หน้าเธอพร้อมกับบอกให้เธอนั้นบอกข้อมูลที่รู้มาทั้งหมดเธอจึงบอกว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นเจ้าที่หน่วยจู่โจมพิเศษเธอได้รับงานมาโดยการที่แกล้งเป็นภรรยาของพระเอกจริงๆแล้วเธอนั้นไม่ใช่เมื่อ6อาทิตย์ก่อนเธอยังไม่รู้จักพระเอกเลยด้วยซ้ำซึ่งพระเอกโดนยัดความทรงจำของคนอื่นเข้ามาภายในหัวและมีรอรี่คอยสังเกตการพระเอกอยู่ตลอดแต่เธอก็ไม่รู้นะว่าพระเอกสำคัญยังไงทำไมต้องให้เธอมาเฝ้าและเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าอดีตของพระเอกนั้นคือใครจากนั้นรอลลี่ก็สามารถแย่งปืนพระเอกมาได้และก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พระเอกจึงได้หนีออกไปจากห้องนี้และได้วิ่งหนีเธอไปเรื่อยๆแต่กองกำลังของเธอก็ไล่ตามพระเอกอยู่เช่นกันจนสุดท้ายพระเอกนั้นก็สามารถหลบจากสายตาหน่วยจู่โจมได้ฝั่งรอลลี่ที่หาพระเอกไม่เจอเธอจึงได้สั่งเปิดสัญญาณโทรศัพท์ในมือของพระเอกและเมื่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือของพระเอกกลับมาใช้ได้ก็ได้มีคนโทรเข้ามาหาพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้รับสายชายคนนี้นั้นบอกว่าพระเอกสั่งเขาว่าถ้าพระเอกกลับมาออนไลน์อีกครั้งให้รีบโทรหาพระเอกทันทีพร้อมบอกข้อมูลแต่พระเอกก็งงว่าชายคนนี้นั่นคือใครดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักพระเอกแต่พระเอกจำเขาไม่ได้เขาจึงบอกว่าพระเอกนั้นให้บอกว่ากลับไปตามหากุญแจซะแค่นี้และให้ไปตามหาที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่พระเอกจองตู้เซฟเอาไว้พร้อมกับแนะนำพระเอกว่าให้ทำลายโทรศัพท์ของพระเอกซะพระเอกจึงได้ใช้เศษแก้วกรีดเข้าไปที่มือของตัวเองเพื่อดึงโทรศัพท์ออกมาและได้เดินหนีออกไปจากจุดนี้ส่วนรอลี่และลูกน้องที่ตามสัญญาณโทรศัพท์มาก็ได้มาเจอกับแก๊งวัยรุ่นที่ถือโทรศัพท์ของพระเอกอยู่ซึ่งแก๊งวัยรุ่นนี้ก็พยายามบอกว่าเขาได้มาฟรีแล้วซึ่งโทรศัพท์นี้เป็นของเขารอลี่ที่รำคาญเธอจึงได้ทำร้ายชายคนนี้ไปและก็ได้บอกว่าถ้าหายใจคล่องขึ้นแล้วก็อธิบายมาซะว่าพระเอกนั้นบอกอะไรบ้างจากนั้นประธานาธิบดีจึงได้โทรเข้ามาหารอลี่พร้อมกับถามว่าชายคนนี้นั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งรอลลี่จึงบอกว่าเขานั้นหนีไปแล้วประธานาธิบดีจึงบอกว่าชายคนนี้นั้นสำคัญมากจับเขามาแบบเป็นๆและอย่าให้มีรอยเยอะพร้อมกับบอกความลับว่าชายคนนี้นั้นเป็นใครกันแน่เมื่อรอลลี่รู้แล้วเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมชายคนนี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเมื่อประธานาธิบดีว่างสายไปรอลลี่ก็ได้สั่งลูกน้องของเธอทันทีว่าถ้าเห็นพระเอกจับตายอย่างเดียวต่อให้ประธานาธิบดีจะบอกว่าให้จับเป็นก็ตามซึ่งชายคนนี้นั้นอันตรายมากเราจะปล่อยเขาไปไม่ได้เด็ดขาดส่วนพระเอกเขาก็ได้ตรงไปที่ธนาคารที่เขานั้นฝากตู้เซฟเอาไว้และได้แจ้งนายธนาคารพร้อมกับเลขตู้เซฟและก็ได้ไปเอาของข้างในตู้เซฟซึ่งของข้างในตู้เซฟนั้นก็จะมีเงินพาสปอร์ตและอุปกรณ์แปลงหน้าพร้อมกับแท่งดำๆ1แท่งจากนั้นพระเอกก็ลองกดที่กล่องดูและก็ได้มีวิดีโอออกมาซึ่งเป็นวิดีโอที่พระเอกนั้นถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะเสียความทรงจำพระเอกในวิดีโอนั้นพูดว่า
ถ้าพระเอกนั้นมาเห็นวิดีโอนี้แปลว่าพวกมันลบความทรงจำพระเอกเสร็จซึ่งตอนนี้พระเอกคงไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วและพระเอกในวิดีโอก็ยังบอกอีกด้วยว่าให้พระเอกนั้นกลับไปที่บ้านซึ่งบ้านของพระเอกตั้งอยู่ในรีเทนตอนนี้บอกได้แค่นี้เพราะพระเอกในอดีตยังไม่ไว้ใจพระเอกในปัจจุบันจากนั้นพระเอกจึงรีบออกไปจากที่นี่ทันทีพระเอกได้ปลอมตัวเป็นอีกคนนึงพร้อมกับเดินทางไปที่รีเทนแต่หน้ากากของพระเอกมันก็ทำงานผิดปกติจนพระเอกนั้นโดนเจอตัวจากนั้นพระเอกก็ได้แย่งปืนของบอดี้การ์ดมาพร้อมกับยิงต่อสู้และวิ่งหนีไปด้วยรอรี่เธอก็ได้มาถึงที่นี่พอดีและก็ได้ไล่ล่าพระเอกไปพระเอกนั้นหนีไปเรื่อยๆจนตอนนี้พระเอกนั้นได้ไปตกอยู่ที่กลางถนนและก็ได้มีรถคันหนึ่งขับมารับพระเอกซึ่งผู้หญิงที่ขับมารับเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่อยู่ในความฝันของพระเอกตอนต้นเรื่องซึ่งเธอมีชื่อว่าแมรีนาแมรีนาได้ขับรถพาพระเอกหนีไปจากนั้นเธอก็ได้ให้พระเอกนั้นบังคับรถและหันไปจัดการรถตำรวจที่วิ่งไล่ตามพวกเธอพระเอกจึงได้บังคับรถเข้าไปที่ใต้สะพานแต่เครื่องบินก็ได้มาดักหน้าพวกเขาพร้อมกับล็อกเป้าที่จะยิงพวกเขาซะทางรอรี่ก็ได้อนุมัติว่าให้ฆ่าพวกพระเอกเลยพระเอกที่อยู่บนรถจึงได้ปิดระบบดึงดูดทำให้รถของพระเอกนั้นตกลงไปยันด้านล่างพวกเขาที่ไม่สามารถตามพวกพระเอกได้จึงปล่อยพวกพระเอกไปส่วนพระเอกที่ตกลงมาด้านล่างจึงได้เปิดระบบแรงดึงดูดทำให้รถของพวกพระเอกนั้นไม่กระแทกพื้นและพวกพระเอกก็รอดแต่เมรีนานั้นหมดสติไปพระเอกจึงได้อุ้มเมรีนามาที่อพาร์ตเมนต์ในความทรงจำของพระเอกซึ่งที่นี่ก็คือบ้านเก่าของพระเอกนั่นเองหลังจากที่ให้เมรีนาพักพระเอกก็ได้เริ่มออกสำรวจห้องนี้และเมื่อไม่เจออะไรพระเอกจึงได้ไปนั่งที่โต๊ะเปียโนและพระเอกก็ลองเล่นดูซึ่งพระเอกก็เล่นได้แต่มันก็ได้มีตัวโน้ตหนึ่งที่ไม่ออกเสียงพระเอกจึงจำได้ว่าตอนที่พระเอกไปธนาคารนั้นเขาได้แท่งน้ำดำเป็นแท่งเดียวกันกับที่อยู่ตรงนี้จึงได้สลับคีย์บอร์ดของเปียโนพร้อมกับเล่นเพลงนี้อีกครั้งซึ่งเพลงนี้มันคือกุญแจในการไขรหัสและก็ได้ปรากฏภาพของคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเขามีชื่อว่าคลาวฮาวเซอร์ซึ่งคลาวฮาวเซอร์คือคนสนิทของประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีนั้นชอบฝีมือของเขามากแต่ก็มีข่าวว่าคลาวฮาวเซอร์ทรยศและไปอยู่ฝั่งคณะปฏิวัติคลาวฮาวเซอร์นั้นเริ่มพูดว่าเขานั้นทำงานให้กับประธานาธิบดีประธานาธิบดีส่งเขาแทรกซึมเข้าไปในคณะปฏิวัติและให้แฝงตัวเข้าไปใกล้แม็กไทรอัสจากนั้นก็จัดการเขาซะแต่ฮาวเซอร์ก็ได้มารู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วฝั่งที่ผิดนั่นก็คือฝั่งประธานาธิบดีการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของประธานาธิบดีเองที่จะใส่ร้ายให้กับแม็กไทรอัสเพื่อที่จะทำให้เขามีอำนาจในการสั่งเพิ่มกำลังรบของหุ่นยนต์เป็น3เท่าและเขาก็จะไปบุกอาณานิคมเพื่อแย่งชิงดินแดนเพราะรีเทนนั้นถึงจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ทรัพยากรที่จำกัดของรีเทนนั่นก็คือพื้นที่เขาจึงจะใช้ข้ออ้างว่าคนที่อยู่อาณานิคมนั้นเป็นพวกเดียวกับแม็กไทรอัสและจะทำการกวาดล้างคนที่อยู่ที่นั่นและแย่งชิงดินแดนมาแต่ฮาวเซอร์เขาก็โดนจับได้จากนั้นเขาก็โดนลบความทรงจำและเปลี่ยนหน้าตาซึ่งคนที่คลาวฮาวเซอร์เปลี่ยนเป็นนั่นก็คือพระเอกในปัจจุบันและฮาวเซอร์หรือว่าพระเอกในอดีตจึงบอกพระเอกในปัจจุบันว่าพวกเขาจะทำการสร้างหุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์พวกนี้เราสามารถสั่งปิดระบบเพียงแค่ใส่รหัสอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งรหัสนี้ฮาวเซอร์นั้นฝังเอาไว้ในสมองของพวกเราแล้วขอแค่พระเอกเอารหัสนี้ออกมาจากสมองได้พระเอกก็จะสามารถหยุดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้และที่ประธานาธิบดีไม่จัดการฆ่าพระเอกซะเพราะเขานั้นยังเชื่อในฝีมือของพระเอกและต้องการเปลี่ยนความทรงจำของพระเอกเพื่อใช้พระเอกต่อไปและข้อความก็ได้หายไปพระเอกจึงได้นั่งงงอยู่อย่างนั้นและเมรีนาเธอจึงตื่นขึ้นมาและบอกกับพระเอกว่านี่มันคือเรื่องจริงพระเอกก็คือฮาวเซอร์ซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขานั้นไม่ใช่แต่เมรีนาก็บอกประวัติพระเอกมาทั้งหมดจึงทำให้พระเอกนั้นเริ่มที่จะเชื่อแล้วว่าเขาคือคลาวฮาวเซอร์รวมถึงแผลเป็นของพระเอกที่ได้มามันไม่ใช่เกิดจากการทำงานที่โรงงานแต่มันเกิดจากการที่เมรีนานั้นจะไปช่วยพระเอกออกมาจากสถานีนั้นแต่พวกเขาก็โดนกระสุนปืนยิงเข้าทะลุมือของพวกเขาทั้งสองคนและทั้งคู่จึงได้คุยกันว่าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่มันอันตรายเกินไปทั้งคู่จึงได้ลงมายังชั้นล่างแต่ก็ได้มีเจ้าที่ตำรวจพร้อมกับหน่วยจู่โจมลงมาดักที่ตึกนี้เต็มไปหมดพร้อมกับมีคนคนนึงเดินเข้ามาหาพระเอกนั่นก็คือแฮร์รี่แฮร์รี่บอกกับพระเอกว่าตอนที่พระเอกรู้สึกตัวอยู่ตอนนี้และโลกใบนี้มันไม่ใช่โลกจริงซึ่งตอนนี้พระเอกนั้นอยู่ในรีคอร์พระเอกกำลังเล่นบทบาทเป็นนักสืบอยู่ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้นั้นมันไม่จริงและพวกเขาก็ได้ส่งฉันมาเพื่อจะเอานายกลับไปยังโลกปัจจุบันพร้อมก็บอกว่าวิธีออกจากโลกปัจจุบันนั้นคือพระเอกต้องยิงเมรีนาให้ตายพระเอกนั้นดูเหมือนว่าจะเชื่อแฮร์รี่และกำลังจะยิงเมรีนาแต่แล้วพระเอกก็ได้หันกลับมายิงแฮร์รี่และรีบพาเมรีนานั้นวิ่งหนีไปซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนของรอลลี่เมื่อรอลลี่เห็นว่าแผนของเขานั้นไม่สำเร็จ
เธอจึงได้วิ่งตามทั้งสองคนไปเพื่อที่จะไปจัดการด้วยตัวของเธอเองเมื่อเธอไปถึงทั้งสองคนลอรี่จึงได้พูดยั่วโมโหมารีน่าเพราะเขารู้ว่าเมรีน่านั้นเป็นแฟนของพระเอกทำให้เมรีน่านั้นหัวร้อนอยากจะจัดการลอรี่ด้วยตัวของเธอเองแต่พระเอกก็ได้พาเมรีน่านั้นหนีไปที่ลิฟต์ก่อนเพราะพวกที่ตามมานั้นมันเยอะมากแต่ลอรี่ก็สามารถหนีเข้ามาภายในลิฟต์กับพวกเขาทั้งสองคนได้และก็ได้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นลอรี่นั้นต่อสู้อยู่กับเมรีน่าส่วนพระเอกนั้นต่อสู้อยู่กับหุ่นจนพระเอกสามารถจัดการกับหุ่นได้ส่วนลอรี่เธอก็ได้ติดตั้งระเบิดภายในลิฟต์และกระโดดออกไปจากลิฟต์นี้ทั้งสองคนที่ติดอยู่ภายในลิฟต์จึงพยายามที่จะแกะระเบิดแต่มันก็แกะไม่ออกพระเอกจึงได้พาเมรีน่านั้นกระโดดไปอีกลิฟต์หนึ่งทำให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นรอดเมื่อทั้งสองคนสามารถออกจากตึกนี้มาได้แล้วเมรีน่าจึงพาพระเอกนั้นไปหาแม็กไทอัสซึ่งแม็กไทอัสนั้นไม่ได้อยู่ทั้งอนานิคมและไม่ได้อยู่ทั้งรีเทนแต่แม็กไทอัสนั้นอยู่ที่เขตไม่ปลอดภัยซึ่งทำให้ตำรวจนั้นไม่สามารถหาตัวเขาเจอได้และที่สำคัญแม็กไทอัสก็คือพ่อของเมรีน่าระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางไปพระเอกก็ได้พูดกับเมรีน่าว่าแปลกดีนะทุกคนในนี้ดูเหมือนว่าจะรู้จักพระเอกแต่ยกเว้นพระเอกเองที่ไม่รู้จักตัวเองเธอจึงบอกว่าฮาวเซอร์นั้นเป็นคนที่สุดยอดเขาเป็นคนที่ทำให้พวกเรามีแต้มต่อและบางคนถึงกับยกย่องให้เขาเป็นที่สุดซึ่งตอนที่พวกเขารู้ว่าฮาวเซอร์นั้นเสียชีวิตพวกเขานั้นตกใจและหมดหวังเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้พวกเขานั้นรู้แล้วว่าฮาวเซอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจึงได้มีหวังขึ้นมากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเมื่อถึงแหล่งกบดานแม็กไทอัสก็ได้เรียกพระเอกเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวโดยเขานั้นถามว่าทำไมพระเอกถึงมาที่นี่พระเอกจึงบอกว่าข้อแรกเลยอยากช่วยคุณและต่อมาก็อยากรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครในอดีตแต่แม็กไทอัสก็บอกว่าเรานั้นควรอยู่กับปัจจุบันและตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะมีกุญแจสำคัญที่ทำให้เราชนะสงครามได้จากนั้นพวกเขาจึงได้เอาพระเอกนั่งเครื่องเพื่อจะถอดรหัสความทรงจำแต่รหัสความทรงจำมันกลับเป็นกับดักเมื่อพวกเขาถอดรหัสออกมามันจึงกลายเป็น GPS นำทางหน่วยจู่โจมให้เข้ามาจู่โจมพวกเขาจนสุดท้ายแม็กไทอัสเมลีน่าและพระเอกก็โดนจับได้ทั้งหมดลอรี่ได้เดินเข้ามาพร้อมกับประธานาธิบดีที่เดินมาตามและประธานาธิบดีจึงได้เข้าไปคุยกับแม็กไทอัสว่าตามหาตัวตั้งนานและแผนก็สำเร็จจนได้จากนั้นเขาก็ได้สังหารแม็กไทอัสลงเมรีน่าเธอนั้นเสียใจมากที่พ่อของเธอนั้นเสียชีวิตและประธานาธิบดีจึงได้หันไปชมพระเอกว่าแผนของเรานั้นสำเร็จแล้วโดยก่อนหน้านี้พระเอกนั้นวางแผนว่าจะตามหาลูกสาวของแม็กไทอัสจากนั้นก็ทำให้ลูกสาวของแม็กไทอัสนั้นหลงรักและทำให้ลูกสาวพาพระเอกไปเจอกับแม็กไทอัสแต่พวกเขาก็ไม่พาไปเจอสักทีพระเอกจึงได้แกล้งว่าให้โดนจับตัวได้และยอมให้ลบความทรงจำจากนั้นก็รอคนมาช่วยและพาไปหาแม็กไทอัสอีกทีนึงส่วนเรื่องรหัสที่ทำลายหุ่นยนต์ได้เพียงครั้งเดียวนั้นมันก็แค่แผนลวงทำให้พวกเขานั้นเปิดระบบและ GPS ทำงานก็แค่นั้นพระเอกพยายามบอกกับเมรีน่าว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งเมรีน่าเธอได้ยินทั้งหมดนั้นเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากและประธานาธิบดีจึงได้จับพระเอกนั่งลงเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใส่ความทรงจำของฮาวเซอร์คนเดิมก่อนที่เขาจะถูกส่งไปแฝงตัวเขาจะได้กลับมาเป็นคนเดิมคนที่รักชาติพลีชีพเพื่อชาติและฆาตกรจากนั้นก็ได้เดินเข้าไปพูดกับเมรีน่าว่าและเมรีน่าน่ะจะได้เห็นว่าฮาวเซอร์น่ะช้ำชองแค่ไหนเรื่องการทรมานคนและพาเธอไปขังไว้รอฮาวเซอร์คนเดิมกลับมาและประธานาธิบดีจึงได้พาทุกคนออกไปเพื่อที่จะไปนำทัพการบุกจู่โจมอาณานิคมส่วนพระเอกก็กำลังจะโดนฉีดความทรงจำเดิมกลับเข้าไปแต่ก็ได้มีชายคนนึงที่ติดต่อเข้ามาหาพระเอกตอนพระเอกนั้นไม่รู้ความทรงจำซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าแฮมมอนด์แฮมมอนด์ได้แก้มัดให้กับพระเอกและพระเอกก็สามารถจัดการกับคนที่อยู่ที่นี่ได้ทั้งหมดแต่แฮมมอนด์เองก็เสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้เช่นกันฝั่งประธานาธิบดีเขาได้จับตัวเมรีน่ามาที่เดอะฟอลต์และหุ่นอีกจำนวนมากเพื่อที่จะไปบุกอาณานิคมส่วนพระเอกที่มีออกมาได้จึงได้ขโมยเครื่องบินพวกมันมาและไปที่เดอะฟอลต์เช่นกันซึ่งทันทีที่พระเอกถึงเดอะฟอลต์พระเอกก็ได้เอาระเบิดมาด้วยพร้อมกับติดตั้งระเบิดภายในเดอะฟอลต์มากมายจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปช่วยเมรีน่าพร้อมบอกกับเมรีน่าว่าที่ประธานาธิบดีพูดน่ะมันเป็นเรื่องโกหกพระเอกนั้นรักเมรีน่าจริงๆและทั้งคู่ก็ได้จูบกันจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีแต่เมื่อพวกเขาออกมาพวกเขาก็ได้โดนทหารคุมตัวเอาไว้ได้และสั่งให้ปลดอาวุธลงประธานาธิบดีและลอรี่จึงได้รับแจ้งมาว่าจับผู้ต้องขังได้พร้อมกับชายแปลกหน้าอีกคนนึงลอรี่จึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นพระเอกแน่นอนเธอจึงจะออกไปจัดการกับพระเอกส่วนพระเอกที่โดนจับตัวอยู่ตอนนี้เดอะฟอลต์ถึงใจกลางแกนกลางโลกจึงเกิดภาวะร้ายแรงโน้มถ่วงกันเกิดขึ้นพระเอกชินกับเหตุการณ์ร้ายแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วจึงได้ใช้โอกาสนี้จัดการลูกน้องของพวกเขาลงได้และทั้งคู่ก็ได้ปีนบันไดหนีขึ้นไปยังชั้นด้านบนลอรี่นั้นพยายามที่จะปีนตามไป
แต่ประธานาธิบดีบอกว่าให้คุมห้องหุ่นมันไว้ซะถ้าพวกมันขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะจัดการด้วยตัวเองและเมื่อทั้งคู่ถึงด้านบนเขาก็ได้ให้หุ่นยนต์ยิงกระหน่ำใส่พวกพระเอกจนทำให้เมรีน่านั้นตกลงไปอีกที่หนึ่งส่วนพระเอกก็โดนหุ่นยนต์คุมตัวเอาไว้ประธานาธิบดีจึงบอกว่าผิดหวังในตัวของพระเอกจริงๆแต่อยู่ๆพื้นที่พวกเขายืนอยู่มันก็ได้เปิดออกและก็ได้มีเครื่องบินโผล่ขึ้นมาซึ่งเมรีน่าเป็นคนขับจากนั้นเธอจึงได้เปิดฉากยิงใส่คนที่คุมตัวพระเอกจนพระเอกนั้นออกมาจากการจับกุมได้และได้เข้าต่อสู้กับหุ่นยนต์โดยความที่พระเอกทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตหุ่นพระเอกจึงรู้ว่าตรงไหนมันคือส่วนสำคัญที่จะทำให้หุ่นนั้นหยุดทำงานหลังจากที่พระเอกจัดการหุ่นยนต์ลงได้จึงเข้าไปต่อสู้กับประธานาธิบดีต่อซึ่งเขาเองก็มีฝีมือมากๆจนทำให้พระเอกนั้นปางตายเลยทีเดียวส่วนฝั่งหุ่นยนต์ที่กำลังเตรียมจู่โจมอนานิคมพวกเขาก็ได้เคลื่อนทัพแต่ก่อนที่จะได้ออกจากเดอะฟอลก็ได้เกิดระเบิดขึ้นตามจุดที่พระเอกนั้นวางระเบิดเอาไว้จนทำให้รอรี่ที่อยู่ภายในเดอะฟอลเธอก็ต้องวิ่งหนีระเบิดส่วนในด้านพระเอกที่ต่อสู้กับประธานาธิบดีอยู่พระเอกก็สามารถจัดการเขาลงไปได้และตอนนี้เดอะฟอลนั้นเกิดความเสียหายอย่างหนักและกำลังจะตกลงไปยังหลุมเหมือนเดิมโชคดีที่พระเอกและเมรีน่านั้นสามารถกระโดดออกมาจากเดอะฟอลได้ทันทำให้พวกเขานั้นรอดและเดอะฟอลก็เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยู่ภายในนั้นแต่จากการที่พวกเขากระโดดออกมาจากเดอะฟอลทำให้พระเอกนั้นสลบไปและพระเอกตื่นขึ้นมาเมรีน่าก็ได้กุมมือพระเอกเอาไว้แต่พระเอกก็สังเกตเห็นว่าที่มือของเมรีน่านั้นไม่มีแผลเป็นรูปกระสุนพระเอกจึงได้จับเธอทุบเข้าไปที่กำแพงและก็ได้เห็นว่าที่คอของเธอนั้นมีปลอกคอเปลี่ยนหน้าและเมื่อพระเอกดึงออกหน้าที่แท้จริงของเธอนั้นก็คือรอรี่ซึ่งรอรี่มาที่นี่เพื่อที่จะสังหารพระเอกและการต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้นรอรี่นั้นสามารถคุมตัวพระเอกเอาไว้พร้อมกับเอาปืนจ่อหัวพระเอกแต่พระเอกนั้นก็ได้ใช้จังหวะที่รอรี่เผลอทำให้พระเอกนั้นสามารถแย่งปืนมาได้และยิงรอรี่ตกจากรถไปซึ่งด้านนอกนั้นก็มีคนมากมายและพระเอกก็อยู่บนรถพยาบาลตำรวจและทหารเมื่อเห็นพระเอกพวกเขาก็บอกว่าไม่ต้องยิงพระเอกพระเอกคือฮีโร่และเมรีน่าที่อยู่บนรถอีกคันนึงก็รีบวิ่งมาหาพระเอกและทั้งคู่ก็ได้เข้ากอดกันส่วนรอรี่เธอก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ในระหว่างที่พระเอกกำลังกอดกับเมรีน่าอยู่พระเอกก็ได้ไปมองที่แขนของตัวเองมันกลับไม่มีตราประทับของรีคอร์ซึ่งพระเอกจำได้ว่าตอนที่พระเอกไปนั่งเครื่องรีคอร์นั้นพวกเขาได้ทำการประทับตาที่แขนของพระเอกแต่ตอนนี้ตราประทับมันไม่อยู่แล้วพร้อมกับป้ายที่ขึ้นมาว่าเป็นโฆษณาของรีคอร์และหนังก็จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Total Recall โดยฉากจบนะครับเราก็สามารถคิดได้หลายแบบนะครับว่าอาจจะเป็นแค่โปรแกรม Recall ที่พระเอกนั้นไปนั่งและเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดซึ่งเป็นเรื่องสมมุติภายใน Recall หรือมันอาจจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและตาประทับ Recall มันแค่หายไปโดยบังเอิญเท่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงถึงตอนที่พระเอกโดดออกมาจาก The Fall พร้อมกับเมรีน่าซึ่งตอนนั้นเมรีน่าพยายามปลุกพระเอกมากๆแต่พระเอกก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นแต่พอพระเอกตื่นมาตอนนี้พระเอกอาจจะเพิ่งเข้า Recall ก็ได้ซึ่งหนังนะครับก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าฉากจบนี้มันแปลว่าอะไรและทุกคนล่ะครับที่ดูมาถึงตอนนี้คิดว่าฉากจบนี้มันเป็นยังไงกันบ้างทุกอย่างมันเป็นเรื่องของรีคอร์หรือว่ามันเป็นเรื่องจริงสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับด้านของคะแนน IMDB ให้ไปที่ 6.2 คะแนนส่วน Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 31% ส่วนคนดูให้ไปที่ 47% ครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ